มีใครจะถามอะไรไหมล่ะสิ้นปีแล้วจะถามอะไรไหมเมื่อไหร่ฉันจะรวยเธอพร้อมจะฟังกันหรือเอาสั้นๆจบพอดีเลยเรื่องอย่างนี้มันต้องนึกภาพต้องมีภาพประกอบเราถึงจะเห็นง่ายเพราะมันเป็นนามธรรมมันไม่ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมใช่ไหมล่ะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นมันหรอกเห็นแต่ตัณหาของตัวเองนั่นแหละเรื่องอื่นเขาก็ไม่เห็นใช่ไหมมันมีอะไรเขาเขียนไว้ในพระอภิธรรมกิเลส1,500ตัณหา108แกยินไปแล้วแต่เราก็ไม่เคยเข้าไปดูว่าใน1,500มันมีอะไรบ้างตัณหา108มันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างไม่ได้เคยไปศึกษาดูหรอกนะแต่โดยทำแล้วเนี่ยมันว่างความจริงทำมันว่างคำว่ามันว่างก็เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยมันก็เลยดูว่างเหมือนนี่ในห้องเนี้ยมันว่างเธอจะเข้ามาก็คือเข้ามาในเบื้องต้นแล้วเธอก็ค่อยอยู่ในท่ามกลางแล้วเธอก็ออกจากห้องนี้ไปห้องนี้ก็ว่างเธออยู่มันก็เหมือนเธอไม่ได้อยู่เพราะของเดิมมันว่างมีก็เหมือนไม่มีเพราะว่าของเดิมมันว่างในความคำว่าธรรมมันว่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงของทุกอย่างที่อยู่รอบจิตทั้งหมดที่อยู่เหนืออยู่รอบดวงจิตเราเนี่ยนะไม่ว่าจิตเราจะไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ว่างที่นู่นก็ว่างที่นั่นก็ว่างว่างหมดทุกที่เพราะเดิมทีมันไม่ได้มีอะไรแต่มันมีอย่างที่อย่างไม่ว่าโดยสิ่งที่จิตเรามีอะไรมีกุศลจิตเรามีอกุศลอย่างนี้อยู่ใช่ไหมล่ะเวลาจิตมันมีกุศลให้ผลมันก็ต้องอยู่ในที่ที่กุศลมีล้อมรอบเราอยู่ไม่งั้นจิตถ้าจิตอกุศลไปอยู่ที่จิตมันมีกุศลมันก็อยู่กันไม่ได้มันผิดจากความเป็นจริงไปมั้ยแต่ว่าจิตมันไปอยู่ในที่ที่เป็นกุศลที่ที่กุศลมันก็เกิดเพราะจิตนั้นสิ่งที่แสดงให้จิตมันเห็นเป็นกุศลมันก็ไม่ได้มีตั้งแต่ต้นพอจิตมันหมดกุศลสิ่งนั้นก็ต้องหายไปเพราะมันเกิดจากจิตที่เป็นกุศลถูกไหมล่ะนั้นไม่ว่าจะที่ใดก็ตามทีโดยธรรมนะเธอต้องเข้าใจว่าโดยธรรมเนี่ยมันคือทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นความว่างอย่างยิ่งแต่ที่เราเห็นมันมีก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากตัวของมันเองเพราะมันสะสมอะไรสะสมความคิดสะสมความเข้าใจสะสมความชอบใจสะสมความพึงพอใจมันมีอยู่ในใจเรามันถึงมีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลยามที่อกุศลมันครองใจเรามันก็จะไปอยู่ในที่ที่อกุศลปรากฏก็มีแต่เรื่องเลวร้ายมีแต่สิ่งที่ประทุษร้ายในความทุกข์ของเราให้มันมีทุกข์อยู่ในระยะหนึ่งระยะหนึ่งใช่ไหมล่ะก็ผ่านไประยะนั้นก็ผ่านไปจนความมันจะหมดในสภาพของจิตที่มันจมอยู่กับความทุกข์ยิ่งจมนานเท่าไหร่ความทุกข์ก็ต้องนานตามเหมือนเธอถ้ามีเรื่องโกรธใครมากๆเธอก็จมอยู่ความโกรธนานมากเธอจะอยู่บ้านของเธอก็ไม่เป็นสุขเธอจะไปอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เพราะจิตของเธอมันมีความโกรธอยู่
มีความอาฆาตเคียดแค้นอยู่ใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยยิ่งนานเท่าไหร่เธอก็ต้องจมกับความทุกข์ใจของเธอนานเท่านั้นไม่ว่าที่นั่นมันจะเป็นยังไงมันจะไม่เป็นที่ที่ทำให้เธอเป็นสุขเลยคนอยู่ร่วมกับเธอก็หาความสุขไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถจะคลายใจเธอได้และใจเธอก็ไม่คลายเมื่อใจเธอไม่คลายคนเหล่านี้เขาก็ไม่อยู่เขาจะอยู่ดูเธอไปทำไมเนี่ยเมื่อเธอเหมือนกับคนบ้าคลั่งเอะอะก็โมโหโกรธาไม่ชอบใจก็เปลี่ยนเพราะว่าจิตเธอไม่ดีเธอเสียเธอก็เหลือแต่คนเดียวบ้านเคยมีความสงบเป็นสุขบ้านนั้นก็กลายเป็นบ้านเล่าร้อนเธอก็อยู่เล่าร้อนของเธอคนเดียวนั้นสภาพของจิตที่มันเป็นของตัวมันเองตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับไปไม่ได้มีใครสร้างแต่โดยภาพความจริงแล้วมีแต่จิตล้วนๆนอกนั้นเป็นธรรมอันว่างอย่างยิ่งแต่ตัวเราเนี่ยมันมีสิ่งที่มันไปคุกครีหรือไปหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งต่างๆจนมันกลายเป็นความยึดมั่นใหม่มั่นแล้วมันก็ไม่คิดที่จะหาทางเห็นสิ่งที่มันดีฝันนี้แล้วเพราะมันเห็นเท่านี้เห็นเท่านี้มันก็แสดงสิ่งที่มันเห็นเท่านี้ถูกไหมล่ะนั้นช่วงกุศลก็ดีก็ทำให้เราสามารถไปอยู่ในที่ที่มันสบายใจสบายใจไม่ว่าจะอยู่ในโลกมนุษย์ก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนที่ทำให้เราสุขใจไปอยู่บนสวรรค์ก็อยู่ในที่ที่มันแสดงให้เรามีมีความสุขใจอยู่ที่พรหมโลกก็เป็นที่ที่ทำให้เราสุขใจเพราะด้วยความสงบพอเรามีอกุศลครองใจปั๊บก็ครองมากหน่อยจิตหนักหน่อยก็ไปอยู่ในที่ที่มันอยู่ลึกหน่อยนานหน่อยใช้เวลาอยู่กับมันนานหน่อยมีความเล่าร้อนมากหน่อยมันก็มีเหตุมาจากจิตที่เราโหดร้ายมากๆมีความขังอยู่กับความเร็วหนาแน่นเกินกว่าที่จะไปอยู่ในที่ที่มันผ่อนปลนในความทุกข์ลงไปคุ้มต่างๆที่เป็นนรกก็จึงมีชั้นเพื่อกำลังของจิตที่มันหม่นหมองเศร้าหมองเนี่ยมันต่างกันความชั่วที่คิดทำเนี่ยมันยุกแยกแยะเพราะคนนี้ก็ทำความชั่วแบบนี้เจ้าอีกคนไปปนอยู่ที่เดียวกันมันไม่ได้ก็ต้องแยกกันไปมันจึงมีหลายขุมหลายประเภทหลายความทุกข์ทรมานที่ตัวเองมีความเขาเรียกว่าเศร้าหมองในจิตนานแค่ไหนยิ่งนานก็อยู่นานถ้าวันใดที่สัตว์นรกได้คลายใจก็หลุดออกมาก่อนหลุดได้สิไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาที่จำกัดตามนั้นไอ้เวลาแล้วเขามีไว้เพื่อเป็นการบ่งบอกระยะเวลาของความหม่นหมองของจิตมีเท่านั้นอยู่เท่านั้นปีจริงๆมันไม่อยู่เท่านั้นปีหรอกอาจจะมากกว่านั้นเป็น2เท่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้อาจจะหลุดก่อนอายุไขของการที่อยู่ตรงนั้นก็ได้ถ้าจิตมันได้รับการคลายนั้นเวลาสัตว์นรกบางท่านที่สามารถที่มีโอกาสได้รับอาการคลายความทุกข์ทางใจเขาก็หลุดขึ้นมาจากชั้นนั้นก็มาอยู่ชั้นนี้อย่างเช่นท่านอาชาติศัตรูอย่างเงี้ยหรือว่าหลายท่านก็มีโอกาสที่จะหลุดขึ้นมาได้ไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้หากว่าใครสามารถไปถึงเขาได้ถ้าไปถึงเขาได้ถึงเขาจะเป็นสัตว์นรกอยู่ในอเวจีมหานรกถ้าใครสามารถไปถึงเขาได้แล้วทำให้เขาคลายใจจากความหม่นหมองลงมาได้เขาก็ต้องเคลื่อนขึ้นมาอยู่ในที่ที่มันเบาจะอยู่ที่หนักต่อไปไม่ได้เพราะว่าจิตไม่หนักแล้วอย่างนี้พอเห็นภาพไหมนั้นต้นเหตุจริงๆในสิ่งต่างๆที่มีนรกมีสวรรค์มีพรหมมีทุกอย่างมันเป็นธรรมอันว่างมันไม่ได้มีอยู่จริงนั้นโลกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจริงมันก็แค่ก้อนหุ่นหินดินทรายถ้ามันไม่ธาตุทั้งสี่มันไม่ประชุมกันชมพูทวีปก็ไม่มีโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกของมนุษย์มันก็เหมือนดวงดาวต่างๆที่หามนุษย์ไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าธาตุทั้งสี่มันประชุมกันไม่พร้อมที่ไหนมันประชุมกันพร้อมหมายว่ามันสามารถจะเกิดสิ่งที่เป็นธรรมชาติขึ้นมาได้สร้างขึ้นต้นไม้สร้างมีน้ำมีอะไรสิ่งมีชีวิตก็ไปอยู่อาศัยได้เพราะมันมีธาตุทั้งสี่พร้อมนั้นไม่ได้มีดวงดาวดวงเดียวที่มีมนุษย์อยู่อย่างเรามันมีอีกเยอะมากที่มีมนุษย์อยู่แบบเราแต่โลกเราเนี่ยมันไม่เป็นโลกที่เป็นชมพูทวีปหรือมันเป็นโลกที่สามารถที่จะควรแก่การฝึกฝนจิตใจมันมีเฉพาะโลกที่มันเหมาะสมมันไม่ได้เหมาะสมทุกที่เพราะบางที่มันมีน้อย
บางที่มันมีนิดหน่อยที่เป็นที่ที่สามารถที่จะมีธาตุทั้ง4ประชุมกันอยู่ได้ความพรั่งพร้อมที่จะทำให้เกิดประโยชน์มันไม่เพียงพอบางที่ก็มีความสุขเหลือเกินมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันมีด้านเดียวนั่นในความเป็นโลกมันจึงมีประโยชน์ต่อการที่อุบัติเกิดมาเพื่อที่จะศึกษาที่จะหาทางออกที่จะสามารถแบ่งเบาจิตใจของคนให้หลุดออกมาจากโลกนี้ได้เป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าสอนได้เฉพาะโลกนี้นะโลกอื่นๆที่มีมนุษย์อยู่ก็ไปสอนได้ก็มีเยอะแยะไปที่ท่านไปสอนกันนั่นเองสิ่งที่มันมีจริงๆเนี่ยก็คือจิตเรานอกนั้นไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มันอยู่ในจิตเราเนี่ยมันเกิดจากจิตมันมีความจำมันก็เลยมีการคิดการนึกการจดจำการแสดงออกมาเขาก็เรียกว่าเจตสิกก็ใช้คำย่อว่าเจตสิกก็สิ่งที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาอยู่ในจิตหลากหลายมีกี่เจตสิกแยกไม่เจตสิกเท่าไรในพระอภิธรรมเขาจะแยกออกมาเกิดจากอย่างนี้เกิดจากอารมณ์ความคิดโลภะเกิดจากคิดโทสะเกิดคิดโมหะเกิดจากคิดยังไงเขาจะมีเยอะมากแยกออกมาพระพุทธเจ้าทรงจัดแยกเยอะแยะแต่ว่าคนไม่จำเป็นจะไปแยกตามเพียงให้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้จริงๆเนี่ยเยอะมากเกินกว่าคนธรรมดาหรือว่าแม้แต่พระอรหันต์จะต้องไปรู้ขนาดนั้นไม่จำเป็นนั้นทั้งหมดในเจตสิกมีก็เหมือนไม่มีเพราะว่ามันเกิดจากสิ่งที่มันไม่ได้มีแต่ว่าจิตมันดันจำพอมันจำปุ๊บมันก็จำไม่ได้จำแบบเราจำข้อความเราไม่ได้จำแค่นี้นี่มันจำทั้งหมดเลยจำจากสิ่งที่มีชีวิตอย่างหนึ่งกลายเป็นมันมีชีวิตด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นไปเลยอย่างที่พูดตอนช่วงก่อนกรรมฐานว่าตอนช่วงนั้นน่ะว่าอาการของจิตที่มีสภาพที่มันจำมันจริงแสดงตัวของมันเองออกมาเหมือนเป็นเราอีกตัวนึงมันคิดแบบเรามันคิดอย่างนั้นแต่มันคิดอย่างคนที่เคยผ่านการคิดแบบนี้มาแต่มันยังไม่เปลี่ยนความคิดเป็นอื่นแต่พอเรามารู้ใหม่รู้ความคิดใหม่รู้เหตุผลใหม่เราก็ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นของเก่ามันก็เลยโต้กันไปโต้กันมาในช่วงเวลาที่มันกำลังต้องโต้กันอย่างเงี้ยถ้าโต้กันไม่ขาดมันก็ไม่มีใครยอมแพ้กันเราไม่สามารถสอนมันได้เพราะว่ามันยังเถียงมันไม่เถียงเปล่ามันยังแจกแจงแล้วมันก็สอนอีกต่างหากเพราะที่มึงพูดเนี่ยยังพูดไม่หมดเลยเพราะมันจำมันมามันก็ต้องรู้ของมันเยอะกว่าเราแต่เพียงเราไม่สามารถที่จะฝึกมันจึงต้องมีวิธีฝึกไอ้ตัววิธีฝึกตรงนี้แหละไม่มีใครสอนเราได้ดีเท่าที่พระพุทธเจ้าบอกทางเรามาลงเพราะว่าทุกคนมันมีหลากหลายจริตคนนะนอกจากจะแยกจริตแล้วมันต้องแยกอุปนิสัยใจคอแล้วจะมาแยกวิธีที่เคยคุ้นเคยแต่การก่อนว่าเธอคุ้นเคยทำอะไรกันมาอะไรมากอะไรน้อยอะไรพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนี้อะไรที่ทำไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเธอทำมาน้อยก็ไม่จำเป็นจะไปทำต่อก็พระพุทธเจ้าทราบอยู่องค์เดียวแล้วเรารู้เรื่องที่ไหนมันไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมล่ะนั่นความรู้เหล่านี้ที่มีต่อเราทุกคนเนี่ยจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าสำคัญนักสำคัญที่สุดเลยแล้วความรู้เหล่านี้จะเอามาจากที่ไหนล่ะเราจึงต้องเชื่อแล้วก็เป็นความเชื่อโดยไม่สงสัยเสียด้วยว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแจกแจงให้ฟังเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราทั้งสิ้นเพียงแต่เรายังหาตัวเราไม่เจอและเราก็ไม่ได้อยู่ในยุคสมัยที่พบองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดเราโดยเฉพาะหรือถ้าเจอแล้วเราอาจจะกำลังของเราไม่พอในการบรรลุมรรคบรรลุผลท่านก็โปรดเราไม่ได้เพราะเรายังไม่เข้มแข็งเพียงพออย่างนี้เป็นต้นนั้นโดยรวมความแล้วเนี่ยเมื่อเธอทราบว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเกิดที่ตัวของเธอแล้วมันก็มีสิ่งต่างๆขึ้นมาเหมือนเธอไปหิ้วกระเป๋าใบเดียวแล้วก็เดินเข้าป่าไปเลย
ป่ามันก็คือเป็นป่าเรียบๆไม่มีอะไรยังไม่เคยมีบ้านมีเรือนมีอะไรทุกอย่างแต่เธอมันเคยรู้เคยมีเธอเคยอยู่บ้านเธอก็ต้องสร้างบ้านเธอเคยมีความสุขแบบไหนเธอก็พยายามทำให้เธอมีความสุขมีหม้อมีเตามีเครื่องเรือนมีจิปาถะเธอก็มีต้องมีเตียงมีอะไรขวาดเธอไปเธอก็สร้างขึ้นมาหนึ่งหลังไอ้คนก็หลงป่าเข้ามากันเจอกันเสือกเป็นผู้หญิงหลงก็มาเธอไม่มีที่พักก็อยู่พักเดียวกันเธอมีที่นอนก็นอนด้วยกันแล้วมันก็สร้างบ้านอีกหลังสองหลังสามหลังสี่หลังห้าหลังขยายไปมันหลังไม่ได้มันก็จะมีที่ทำมาหากินคนมาเรียนรู้มาทำมาหากินแบบไหนใช่ไหมก็ต้องถากถางพื้นที่ก็ว่าไปจากที่ไม่เคยมีอะไรเลยมันก็มีขึ้นมาเยอะแยะยุบยับแล้ววันหนึ่งมันก็ถูกไฟเผาเรียบคนตายหาหมดทุกอย่างพังหมดไม่มีอะไรเหลือกลับอยู่สภาพที่ธรรมชาติทำลายเรียบจิตก็ไปหมดแล้วทีนี้ก็เรียบไม่มีอะไรนั้นสภาพตามจริงคือมันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่มีไม่มีอะไรเหลือเลยคือมันไม่มีอะไรเลยมันคนละเรื่องกับคำว่าไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเหลือเลยก็ตอนไฟมันไหม้จนไม่มีอะไรจะเหลือเลยแต่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ต้นไม่มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะแต่มันมีเพราะเรามันไม่ได้มีเพราะอะไรนี่เราไม่ได้มีแบบนี้คนเดียวมันมีคนโน้นก็มีคนนั้นก็มีมันก็เลยมีหลายๆคนแล้วก็มารวมอยู่ในที่เดียวกันคือโลกอย่างนี้คือตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นก็ไปอยู่รวมกันพอมีหลายๆคนมันก็หลากหลายหลากหลายความคิดหลากหลายความอยากหลากหลายความต้องการหลากหลายนิสัยมันก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายมีชอบใจกันไม่ชอบใจกันเป็นมิตรกันเป็นศัตรูกันคราวนี้ก็มีความผูกพันกันในฐานะรักกันบ้างผูกพันในฐานะเกลียดชังกันบ้างมันก็มีการเกิดพอมีการเกิดปุ๊บมันก็ผูกพันเพราะจิตมันผูกพันเอาไว้ว่าแกเนี่ยสักวันหนึ่งกูจะทำให้มึงเนี่ยเจ็บยิ่งกว่าที่มึงทำกูมันผูกไหมล่ะมันผูกไว้แล้วนั้นวันหนึ่งที่แกก็เกิดข้าก็เกิดสิ่งนี้มันก็ต้องแสดงเป็นเรื่องอีกเพราะมันตั้งเรื่องของมันไว้พอมันเจอปั๊บไม่ว่าคุณจะเจอในฐานะไหนฐานะนี้เขาเป็นพ่อคุณเป็นลูกลูกอาหารเรื่องจนพ่อปวดหัวสร้างเรื่องจนพ่อโมวุ่นวายจนพ่อเนี่ยเสียใจจนอักกระอักเลือดตายมันก็เกิดจากความผูกพันจากพยาบาทแม้จากความเกื้อกูลกันรักกันเมตตากันจนนิสามรู้สึกว่าเขามีคุณกับเราเราต้องตอบแทนคุณเขาอาจิตมันคิดว่ามันก็คิดอยากตอบแทนคุณเขาเพราะเขาดีกับเราเหลือเกินชาตินี้เราไม่มีโอกาสตอบแทนเขาขอชาติหน้าก็แล้วกันนะต่อไปชาติหน้าเจ้ามันบังเอิญเขาก็เกิดเราก็เกิดเราจะเกิดเป็นหมาเขาเกิดเป็นคนไอ้จิตคิดว่าจะกตัญญูมันก็ต้องไปอยู่ช่วยเขาไปเที่ยวเห่าเที่ยวหอนไปช่วยปกป้องทรัพย์สินของเขาช่วยเขามีความสุขก็ช่วยกันไปหรือว่าเขามีคุณแต่เราแต่เขาเสือกเกิดเป็นหมาเราก็ไม่เจอหมามันเรียกว่ามันเที่ยวไปโดยลำพังไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็อ้อไปเจอมันโอ้ก็เกิดสะดุดใจอย่างเงี้ยนะก็ไปลากเอามาเอาเข้ามาเลี้ยงดูแลเอาอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะจบตรงไหนมองเรื่องแล้วมันจบตรงไหนในเมื่อจิตมันไม่หยุดเรื่องเขาจะบอกตัณหาเนี่ยมันทยานไปเรื่อยถ้าแปลว่าทะเยอทะยานมันทยานไปเรื่อยเรื่อยไปไฟฟ้าไปตามสิ่งที่ตัวเองเจอมันไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนถูกไหมล่ะมันไปเจอตรงนั้นไปเจอคนดีตรงนั้นน่ะเธอก็เกิดความยินดีเกิดความชื่นชมเกิดความอยากตอบแทนคุณมันเกิดตรงนั้นแล้วมันก็สร้างเรื่องต่อไปอีกแต่ไปเจอคนไม่ดีมันก็เกิดความไม่ชอบใจตรงนั้นเกิดความพยาบาทตรงนั้นก็สร้างเรื่องต่อไปไอ้จิตที่มันเป็นอย่างเนี้ยเธอจะออกจากราคะเอาออกไม่ไหวเพราะมันสร้างไว้นานปฏิฆะก็ออกยากเพราะมันสร้างไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเจออีกมันก็สร้างปฏิฆะอีกเจออีกก็สร้างราคะอีกยากไหมยากนั้นความยากมันอยู่ที่จิตเราที่มันหมกมุ่นความคิดเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นว่ามันมีทางออกที่อื่นว่าไอ้สิ่งที่เรากำลัง
มองดูเหมือนเราหลับตาแล้วเราก็พยายามทำไปเรื่อยแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองนะเรื่องนี้มันเกิดเองมันเกิดให้เราเจอเองมันไม่ได้เป็นไปเพราะว่าเธอจงใจอยากให้เจอนะแต่ว่าจิตของเธอมันตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วตั้งแต่ก่อนตายชาตินั้นแล้วเธอจะไปตายแล้วเธอจะไปเสวยที่ไหนก็มันแล้วแต่เธอแล้วนะแต่เมื่อเธอกลับมาโลกมนุษย์ปั๊บไอ้จิตที่เธอตั้งใจไว้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดได้เกิดเรื่องจนได้เกิดเจอคนจนได้กันนายอยู่ต่างประเทศกันยังมาเจอกันได้มันหนีก็ไม่พ้นหรอกนั่นไอ้บุพกรรมก็ดีในสิ่งที่มันเกิดกันเนื่องกันและกันในการทำดีทำชั่วด้วยกันและกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นบุคคลเป็นอะไรก็ตามเถอะจะอยู่ในฐานะมนุษย์หรือว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็ทั้งผีมันก็ทั้งเทวดาทั้งหมดอ่ะเขาก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดแบบเดียวกับเราก็มันก็จิตเหมือนกันใช่ไหมล่ะนั้นจิตทุกดวงยังหนีหลุดตัวเองไม่พ้นเพราะไม่มีใครที่จะรื้อยกขนสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราเห็นทางออกเวลานานไปนานไปก็ต้องมีผู้ที่สงสารเห็นในความสิ่งต่างๆว่ามันวนเวียนวนไปวนมาทำไมไม่มีทางหลุดพ้นจึงเกิดอะไรเกิดผู้ที่อยากจะหนีมันออกมาท่านเหล่านี้ก็ต้องสร้างกำลังใจในการรู้การเรียนรู้เพราะว่าเกิดมามันต้องหาวิชาหาทางใหม่ๆแล้วใครจะไปรู้อวิชาไหนออกมาได้ใช่ไหมล่ะก็ต้องศึกษาปฏิบัติลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกก็ทำไปกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างอย่างเสด็จพ่อองค์แรกไม่ใช่เรื่องเล็กต้องใช้กำลังความตั้งใจเนี่ยสูงมากแล้วก็ไม่หยุดการค้นหาสิ่งต่างๆนั้นพระองค์ต้องเข้มแข็งมากไหมล่ะมากที่สุดเลยอย่างนี้เป็นต้นพอพระองค์ทรงหลุดพ้นได้ทรงรู้วิธีทรงเห็นความจริงทุกอย่างก็ต้องการคนเห็นด้วยแต่พอมองแล้วคนที่จะเห็นอย่างที่พระองค์ทรงเห็นมันไม่ง่ายยากครับไปอีกเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอย่างพระองค์มาคนที่ทำอย่างพระองค์มาก็ยังมีกำลังอ่อนเหลือเกินแต่ว่าความที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าทรงสัพพัญญูตญาณญาณของพระองค์ก็ต้องตรวจลงไปเจอว่าคนเหล่านี้เขามีดีอยู่เขามีจุดที่สามารถหลุดได้คิดได้นู้นได้ออกจากนี้ได้เราพูดเท่านี้เราบอกเพียงแค่นี้เขาก็จะคิดได้ว่าเข้าใจความจริงเป็นยังไงในความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีสิ่งนี้เป็นของเป็นคุณวิเศษที่ไม่มีแต่บุคคลอื่นนั้นพระเจ้าจึงจัดว่าเป็นพระผู้มีพระคุณผู้ที่ประเสริฐสุดแล้วใครได้มีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์มันสุดยอดของสุด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 เราก็ถืออย่างนั้นใช่ไหมล่ะครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ทำไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่สามารถรู้เรานะเป็นยังไงไม่สามารถจะดึงเราออกไปได้ยังไงเราเนี่ยมันยิ่งกระต่าตาบอดอีกอะร้อยปีโผล่ทีร้อยปีโผล่ทีมันไม่มีทางเลยที่จะหลุดออกมาเจออะไรได้ความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ใครไม่เห็นยังโง่ใจหาต้องบอกคนยังต้องจมอยู่กับตัวเองอีกนานไม่ได้ไปจมเพราะใครนะเขาก็มีของเขาอย่างทุกคนก็มีของทุกคนเนี่ยในความคิดความอยากความนึกความยินดีความพอใจมันก็เป็นของเฉพาะเธอใช่ไหมเธอก็เดินไปตามทางของเธอต่างคนก็ต่างเดินไปแต่เราไม่มีจุดหมายที่สามารถจะเอามาศึกษาเอาเราออกไปได้เราก็แบบนึงเธอก็แบบนึงหนูก็แบบนึงแล้วใครจะเอาหลายๆคนออกไปได้ในเวลาพร้อมๆกันล่ะก็ต้องพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละที่ทรงตัดแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระโปรดคนนี้หรือโปรดคณะนี้ก็บรรลุมรรคผลหมดโปรดคนนี้คนอื่นเอาคิดได้คอยตามเอาบรรลุมรรคผลตามหมดก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ว่ากันไปเป็นอย่างแต่แสนล้านเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวธุลีของจิตที่อุบัติเกิดขึ้นมันอีกเยอะมากเลยที่ยังงมงายอยู่กับความคิดความเห็นของตัวเองแล้วก็ยังมองไม่เห็นข้างหน้าเลยว่ามันตื้อไปหมดมันมีแต่เรื่องที่มันอยู่ในใจที่ว่ามันยังค้างคาใจมันยังอยากอยู่มันอยากทำอยู่มันอยากมีอยู่มันพอใจอยู่ทั้งเรื่องทั้งหมดว่างเปล่าเป็นธรรมอันว่างอย่างยิ่งไม่ได้มีอะไรเลยมีระบ้าอยู่คนเดียว
บ้าคิดบ้าอยากบ้าทำบ้ายึดบ้าถือบ้าปรุงแต่งตอนนี้ไม่อยากแต่งมันก็แต่งจิตมันนะเพราะมันเคยแต่งมันเคยปรุงแต่งก็มันเคยคิดไม่ดีแล้วไม่อยากคิดไม่ดีมันก็ยังคิดไม่ดีแล้วไม่อยากจำเรื่องไม่ดีมันก็เสือกนึกเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วไม่อยากรับรู้เรื่องไม่ดีมันก็รับรู้เรื่องไม่ดีขึ้นมาอีกมันกวนใจเราเยอะมากมันก็กวนใจเราเยอะเราจึงต้องต่อสู้กับตัวเราไม่ได้ต่อสู้กับใครหรอกแต่ว่าเรายังโชคดีที่ยังมีทางที่จะดึงเราเดินไปได้ทางเหล่านี้ที่เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เนี่ยเธอยึดถือไปเถอะรักพระองค์ให้มากศรัทธาในความดีของพระองค์นึกถึงพระองค์ให้บ่อยๆทำตามที่พระองค์ทรงสอนไม่ต้องสงสัยขยันทำกันไปเราจะเห็นว่าคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เนี่ยมันทราบซึ่งมันที่สุดในชีวิตเรายอมทุกอย่างเลยไม่งั้นเราจะไม่ประกาศว่าชีวิตเราให้ได้ทุกอย่างเราให้หมดเรายอมทั้งหมดไม่ว่าพระองค์จะปรารภอะไรเราก็ยินยอมที่จะทำได้ทุกอย่างเพราะที่พระองค์ให้เรามามันเกินกว่ามันมากเกินกว่าที่เราจะทำอะไรตอบแทนพระคุณของพระองค์หมดได้ใช่ไหมไม่ต้องเอาหมดเอาแค่พระองค์ชื่นใจก็คงจะยากอยู่เลยนั้นตัวเจตสิกไม่มีอะไรตัวจิตก็ไม่ได้มีอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่บังเกิดขึ้นเพราะตัวของมันเองนั่นแหละสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นมาเกิดเรื่องขึ้นมาเกิดเรื่องขึ้นมาเกิดมีเธอมีเรามีทนมีอะไรเอาฉันก็มาของฉันเธอก็มาของเธอเรานัดแนะกันซะที่ไหนแล้วก็ไม่ได้นัดไม่ได้แนะกันมาถ้านัดแนะคงอยู่วางกันหมดแล้วใช่ไหมล่ะมีหวังอยู่บังหลวงพ่อไปแล้วเห่าเก่งด้วยนัดแนะใช่ไหมล่ะก็ไม่นัดแนะต่างคนต่างมาแต่เพราะเรามีคติไงคติที่อยากจะหนีความทุกข์เหมือนกันมันก็ดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์ใช่ไหมล่ะความปรารถนาของเธออาจจะเธอตั้งความปรารถนากับที่นั่นเพราะอาศัยบุญส่วนนั้นเธอจะตั้งความปรารถนาแบบเดียวกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าความปรารถนาของเรามันเป็นเรื่องที่ต้องอยากพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันถ้ามันไม่เจอคนที่สอนให้เราพ้นเราก็ไม่พ้นมันต้องเจอคนที่ท่านพ้นแล้วแล้วสอนให้เราพ้นตามเราถึงจะพ้นได้ไอ้งั้นเรามีสิทธิ์พ้นได้ยังไงใช่มั้ยล่ะพ้นไม่ได้หรอกก็เนี่ยเราจึงมาเจอคำสอนของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อว่างั้นระลึกไว้นะพระรัตนตรัยนี่แหละหวงแหนรักษาให้มีศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่เธอต้องคิดอ่ะคิดพิจารณาไปแบบนี้แหละเดี๋ยวเธอก็โอ้มันยิ่งใหญ่สำหรับเราไม่มีเนี่ยเราคงเหมือนคนที่พยายามแต่งเรื่องของเราไปเรื่อยไปเรื่องของเราคงไกลมากนะและยังมองที่สุดไม่ได้ว่าเราจะจบตรงไหนเพราะเรื่องความรักเราก็ไม่รู้จะลบล้างมันยังไงเรื่องความโกรธเราจะยังโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้เราจะหักมันได้ยังไงเรายังทำความชั่วได้อย่างไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอีกต้องเยอะเลยแต่เราย้อนว่าสมัยเราเด็กๆ เราคิดอะไรเป็นไม่เป็นเลยฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเรื่องเกิดแล้วจะตายแล้วจะไปไหนเกิดแล้วจะมาทำอะไรยังไงอยากได้มีอะไรก็ยังไม่เคยอยู่ในสมองเลยเรื่องพระศาสนายังไม่นึกถึงเลยพระสงฆ์องค์เจ้ายังไม่เคยคิดจะกราบใครสักองค์แล้วถ้าฉันตายตอนนั้นเป็นไงก็เลยยังต้องไปอีกอ่ะมันก็ต้องไปตามสิ่งที่เรายังมีนิสัยสันดานเราแบบนั้นก็ว่ากันต่อเจอแล้วนี่มันโชคดีมากปีหน้าต้องเข็นตัวเองหนักกว่านี้เราไม่ปล่อยเวลาของเราไปให้เสียไปประโยชน์เปล่านะเราท่องเที่ยวมาไกลเราหลงทางของเราไปกับเรื่องของเราเองไม่ใช่เรื่องของใครมานานเหลือเกินเราผูกมัดตัวเองเขาเรียกว่าร้อยลัดเนี่ยส
สังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดจิตใจเราไอ้พวกนี้มาร้อยรัดจิตใจเราเราไม่เคยบูชาความดีพระพุทธเจ้าเราไม่เคยเพราะเราไม่สนใจเราไม่เคยสนใจคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่เคยสนใจเลยมาร้อยรัดใจเรามามันเอาความที่คิดของตัวเองว่าเราคิดทำเนี่ยดีทำเนี่ยถูกทำเนี่ยใช่เราไม่เคยสนใจความจริงเป็นยังไงพระจะสอนยังไงกูก็ไม่สนท่านกระเทศเทศไปเลยกูก็กินเหล้าไปเราไม่สนใจเราไม่สนใจหมายว่าเรามันถูกร้อยรัดไปแล้วเราไม่มีการดึงมันออกไปมารัดเราไว้จนแน่นไม่เห็นพระไม่เห็นคำสอนของพระอะไรเลยใช่ไหมล่ะมาร้อยรัดใจเราจนทั้งแพร่ความดีที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทำสิ่งใดเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนเรายังไม่คิดที่จะละเลยก็ยังฆ่าสัตว์สนุกอยู่เลยยังโกหกก็ยังมันอยู่เลยเรื่องอื่นก็ยังสนุกสนานไม่ได้สนใจมันดีมันชั่วไม่มีในสมองเลยว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้แต่ว่าทำแล้วก็สนุกดีเด็กๆก็ฆ่าสัตว์เยอะแยะไปเห็นอะไรก็ของเล่นของสนุกไปหมดแหละไม่มีใครห้ามไม่มีใครบอกว่าบาปหรือตกนรกไม่มีใครชี้แจงเหตุผลควรทำไม่ควรทำยังไงมันรัดใจเราไว้ไหมมันก็รัดใจเราไว้นั่นคือความโง่ความชั่วของเราแล้วมันยังรัดใจให้เรานั่นนะให้เชื่อว่าเราเนี่ยไม่คิดถึงความจริงว่าจะตายเลยแม้นความตายก็ไม่คิดแม้นความจะแก่ก็เห็นคนแก่แต่ก็ไม่สนใจตัวเองจะแก่เพราะยังคิดว่ากูไม่แก่กูไม่มีวันแก่หน้าตากูเปลี่ยนไปเฉยๆแต่กูไม่แก่ คือไม่เข้าใจคำว่าแก่เป็นยังไงเด็กๆเคยคิดไหมล่ะไม่คิดเห็นคนแก่ยังไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแก่เลยอ่ะรู้ว่าแก่ก็แก่จะตายก็ตายแต่เราจะแก่จะตายจะป่วยยังไงไม่คิดเลยคิดแค่เวลาเฉพาะตอนนั้นของเราเราจะเพลินอะไรเราจะเล่นอะไรก็ว่ากันไปนี่มาร้อยละจิตใจเรามาละมาร้อยละจิตใจเราไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นความจริงอะไรเลยมันก็หมกมุ่นหลงไปเรื่อยแล้วมันก็ยังร้อยละจิตใจให้เราพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นของดีของสุขว่าคนอื่นเขามีให้เราชวนให้เรายินดีเยอะไปอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็หอมอันนี้ก็สวยงามอันนั้นก็ดีหน้ามีหน้าใช้หน้าแตะต้องเห็นไหมล่ะมันมีอย่างนั้นแล้วจะให้เราคิดเป็นอื่นยังไงล่ะเราไม่ได้เจอคนก็บอกหน้าขยักขยแยงหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าสกปรกโสโครกมีใครก็พูดกับเราสักกี่คนล่ะสัปเหร่อยังไม่พูดเลยอ่ะหน้าศพเน่าๆมันยังไม่เคยพูดว่าสกปรกหน้าเกลียดหน้ากลัวก็เฉยกินเหล้าหน้าศพได้กินข้าวกินข้าวยังอร่อยไม่อยู่เลยเห็นมันบอกเราแล้วว่าสกปรกจังเลยเหม็นชิดพายไม่มีอะไรเหม็นบ่นเลยไม่บ่นนะทำหน้าตาเฉยสบายเนื้อหนังรีดรูดออกได้สบายเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วมีใครสอนเรามาสกปรกเราก็เห็นเนี่ยมันสกปรกแต่คนรอบตัวเราเขาไม่มีเลยเขาไม่ได้บ่งบอกถึงความน่ารังเกียจน่าชังตรงไหนเลยใช่ไหมใจเรามันจะคิดตามได้ไหมแล้วก็ไม่คิดตามก็คิดแบบเราเรื่อยไปต่อไปพออารมณ์มันไม่ชอบใจก็ไม่มีการหักห้ามมันก็รัดใจแล้วว่าเป็นของดีเอ้ามันตรงไปตรงมามึงทำกูนี่วะใจกูทราบใจมึงได้ยังไงมึงด่ากูกูก็ต้องด่ามึงตอบกูก็ขาดทุนดิด่าข้างเดียวใช่ไหมล่ะมึงด่ากูได้กูก็ด่ามึงได้ก็ความจริงเป็นอย่างนี้กูจะเด็กกว่ากูก็ด่ามึงเป็นกูไม่ได้ด่าเพราะความเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มึงเสือกพูดไม่จริงนี่วะนี่มันยอมกันไหมล่ะไม่ยอมปฏิฆะมันก็ไม่สนใจที่จะคิดละก็คิดตัวเองถูกอยู่แล้วจะละมันทำไมล่ะไอ้ที่เถียงที่ไม่ชอบใจมันควรแล้วที่จะไม่ชอบใจมันควรแล้วจะต้องเถียงไม่เลิกไม่ลามันก็รัดใจเราอีกอะไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันยิ่งรัดในเมื่อเราไปอะไรเริ่มที่จะหันไปพอใจในความสงบบ้างทำสมาธิบ้างอะไรก็ติดยึดจิตเอาดีเนี่ยโหเขานั่งสมาธิสงบดีว่าเพลินว่ามาละมันพักใจได้ดียิ่งเราสามารถใช้วิชาในสมาธิได้นะทำนู่นทำนี่ทำนั่นโอ้ก็รักใหญ่เลยชอบใจใหญ่สิพอใจสมาธิใหญ่เลย
อันนี้ใครก็จะเอามันออกได้มั้งเพราะเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นของดีไปซะแล้วเอาอีกถือมานะก็เอาถือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟุ้งในความดีก็เอาทั้งที่ในความดีที่ทำมันก็ไม่มีก็มันเป็นธรรมอันว่างเธอจะทำให้ดีแล้วเธอติดดีติดในความไม่มีแล้วเธอหลงตัวว่าเธอพอใจแล้วถือว่ามันความสุขของเธอโง่ไหมโง่มันก็ร้อยลัดเราอีกทั้งความจริงมันไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้ทำความดีเพื่อการหลงกับความดีเราทำความดีเพื่อการหลุดออกมาจากสิ่งที่เราโง่เพราะถ้าเราจิตเราไม่ทำความดีมันก็คิดเรื่องที่จริงไม่ออกมันก็ต้องอยู่กับความชั่วต่อไปใช่ไหมแต่เราไม่มุ่งในการละให้ทานเราไม่เจริญพรหมวิหารสี่เมตตาเราไม่รักษาศีลให้ดีเราไม่กระทำสิ่งที่เป็นทานเพื่อจะให้จิตของเรามันมีอะไรมีความห่างจากความคิดชั่วคิดชั่วเราจะได้คิดเห็นดีๆเข้าใจความจริงขึ้นเข้าใจความจริงขึ้นคือฉลาดขึ้นนั่นแหละเราทำเพื่อความฉลาดของเราแต่คนมันทำเพราะว่าติดในสิ่งที่มันเป็นความดีว่าจะได้บุญอย่างนั้นจะได้เป็นอย่างนี้ชาติหน้ากูไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้ชาติหน้าก็ไม่มีความจริงมันเป็นวังธรรมอันว่างแต่ว่าตัวเองมันคิดว่ามีมันก็ต้องไปอยู่ที่มีเพราะคนอื่นเขาคิดเหมือนกันเขาไม่ได้คิดคนเดียวมันก็จะมีเรื่องเวลาเกิดขึ้นในที่นั้นที่นั้นที่นั้นว่ากันต่อไปมันไม่ยากต่อการเข้าใจใช่ไหมล่ะแต่เราต้องขยันที่จะคิดบ่อยๆเธอถึงจะอ่านมองภาพแล้วเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนจริงๆเราอยู่ตรงไหนและในความจริงที่อยู่ตรงเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องทำอะไรมันไม่ใช่อยู่แต่ความว่างอย่างเดียวแต่เราต้องทำเพื่อจิตของเราเป็นผู้ที่รู้จริงๆถ้าเราไม่มาหันมาให้ทานรักษาศีลไม่ภาวนาความรู้จริงๆมันจะไปเกิดในใจเราตรงไหนเพราะความรู้เก่าๆมันก็ต้องดันขึ้นมาก่อนถูกไหมล่ะจริงต้องฝึกไงฝึกให้ทานฝึกรักษาศีลฝึกภาวนาปฏิบัติกรรมฐานเข้าไปนะมันละหยุดไม่ได้เธอจะหยุดไม่ทำไม่ได้ความจริงสิ่งเธอว่าไม่มีอะไรเลยเป็นธรรมอันว่างแล้วเธอจะไม่ทำอะไรเลยไม่มีทางจิตของเธอจะเป็นอย่างที่เธอพูดหรอกเพราะเดี๋ยวไอ้ของเก่าก็แลบขึ้นมาเดี๋ยวสิ่งนี้ก็หายไปลืมไปเธอก็ชั่วเหมือนเดิมได้เปล่าประโยชน์ความรู้อย่างนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ายังเป็นเพียงเหมือนกับแผนที่อธิบายให้ฟังว่าจุดที่เธอกำลังอยู่ตรงไหนและที่เธออยู่มันเกิดอะไรถ้าเธอทำอย่างนี้จะเป็นยังไงต่อถ้าเธอหยุดแล้วมันจะไปเจออะไรเพียงแค่นี้แต่ที่จะต้องเดินต่อไปเธอต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันถึงจะหลุดออกไปได้จริงๆไอซีโอเคเออไม่ตาหนูอย่างคือราคาจริตที่หลวงพี่เคยบอกเมื่อปีที่แล้วบอกว่าถ้าราคาจริตจะต้องจับกระสินคือยังไม่เคยทำกระสินมีความรู้น้อยมากแบบเรียนน้อยกับชาวบ้านเนาะคือต้องการจับกระสินเพื่อแก้ราคาจริตเพราะว่าหลวงพี่บอกจะถูกกับคนที่ราคาจริตถึงจะทำกระสินได้ดีคือไม่เคยทำเลยอยากจะเริ่มต้นเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะเอามือจับจมูกจับจมูกไปอย่าปล่อยนะเอาตีนปิดปากหัวเท้าจะขึ้นยังไงแล้วตีนปิดปากนะจะได้เห็นราคาจริตเลยแหละยิ่งในราคะจริตเธอมีก็จริงแต่มันไม่ได้มากเท่ากับโทสะจริตคือถ้าคนมีโทสะจริตแล้วมักจะไม่ค่อยต้องไม่ชอบที่ใจอ่ะคิดอะไรเยอะๆก็ต้องการอยู่นิ่งๆเนี่ยเธอชอบดอกไม้สีอะไรเธอก็อยู่กับมันเธอชอบดอกไม้ไม่ใช่หรือเขาอยู่กับดอกไม้มันเป็นหนอนก็ได้เออแล้วก็ดอกไม้ก็สีดอกไม้มันมีก็จัดดอกไม้เธอเพลินไหมล่ะสงบไปละสงบเธอชอบสีไหนเธอก็นึกไว้มันเป็นนิมิตติดตาจิตใจเธอ
ก็แค่นั้นแหละนึกเอานึกมันจะเพลินสบายเพราะว่าเราอยู่กับมันแล้วไม่ฟุ้งซ่านจริงๆกรรมฐานเพื่อระงับนิวรณ์เฉยๆระงับนิวรณ์ก็เมื่อไรที่จิตเราสงบก็ใช้ลูกแก้วตามไปแต่เบื้องต้นเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบมันจะไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมอย่างเราเคยอยู่กับดอกไม้อยู่กับการแต่งดอกไม้ก็คุ้นเคยกับดอกไม้ก็เหมือนกับท่านลูกชายในช่างทองอ่ะถ้าพระเจ้าให้อย่างอื่นท่านจะคุ้นไหมล่ะก็ต้องให้ทองเพราะท่านเป็นอยู่กับร้านทองทำกับทองใช่ไหมล่ะก็ทำเนรมิตดอกบัวทองคำถ้าเป็นนินก็คงไม่ได้อินหรอกไม่ได้เพราะไม่ตาไม่คุ้นจิตไม่คุ้นเมื่อเคยท่านอยู่อย่างนั้นท่านมีความเพลินมันเห็นสีทองนั้นมันเพลินการอยู่สิ่งใดและจิตมันเพลินมันเพลินหมายว่ามันอยู่ในอารมณ์ที่สงบสบายมันเพลินมันนิ่งมันไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งเรื่องอื่นเข้ามามันไม่สามารถสร้างสิ่งจินตนาการอย่างอื่นเข้ามาคุกกับเรื่องที่เรากำลังดูอย่างนี้เพราะเราจะเพลินเนี่ยนั่นกสิณคือการที่มองสิ่งที่เราเพลินตาเพลินใจพอเราเพลินตาเพลินใจแล้วมันจะสงบนิ่งเป็นสมาธิได้ไวหลังจากนั้นเราก็มาใช้บ่อยๆเพราะบ่อยๆเข้ามันก็ติดเข้าไปในจิตของเรากลายเป็นที่ตั้งมั่นพอมันตั้งมั่นนานๆเข้ามันก็เริ่มทรงเป็นฌานเพราะมันนึกเมื่อไหร่มันก็ปรากฏนึกเมื่อไหร่ปรากฏมันเห็นเองมันเห็นเองพออยากสงบมันก็นึกปั๊บมันก็ปรากฏเองหนักๆเข้าจิตมันก็เริ่มจะสงบมากๆเข้ามันก็กับกายกับจิตมันก็เริ่มแยกตัวออกจากความสนใจต่อกันภาพนี้ก็จะไม่เป็นดอกไม้แล้วก็จะเป็นสีนวลๆสีขาวๆเป็นสีสว่างเป็นสีผลึกก็ว่าไปจังหะคือนั่นคืออาการตามที่หลวงพ่อท่านสอนนะแต่ว่าเราพูดถึงว่าถ้าเราคุ้นเคยกับดอกไม้ก็เอาก็เริ่มต้นมานั่งสมาธิก็นึกถึงดอกไม้เอานึกถึงดอกไม้นั่งเพลินๆตอนเธอจัดดอกไม้เธอคิดอะไรเธอก็ไม่ค่อยคิดเรื่องของคุณนี้มาเดี๋ยวคิดเรื่องอะไรในอนาคตเรื่องปัจจุบันก็มาเดี๋ยวสนใจมาสนใจจะจัดให้มันสวยงามก็แค่นั้นเนี่ยมันก็อยู่แล้วก็นั่งทำนิ่งๆก็เหมือนเราเอาจัดดอกไม้ของเราเอาสีไหนเธอชอบก็เอาสีนั้นสีเดี๋ยวก็ทำไปไปดูมาเดี๋ยวมันก็สงบแล้วก็มานั่งทบทวนความดีของพระพุทธเจ้าทบทวนศีลของเราหัวใจเราเริ่มเคารพพระจริงๆอยู่ในวินัยปฏิบัติที่มีศีลที่เรารักษาได้ดีแล้วก็เอาแล้วก็นึกถึงรูปแก้วเขาก็ทำต่อๆไปแค่ขึ้นต้นน่ะมันก็ต้องหลงนี่เราเป็นคนจัดเองถ้าคนอื่นจัดเธอจะหลงไหมล่ะต่อให้เขาจัดสวยยังไงกูก็ไม่หลงเราไม่ใช่ฝีมือกูเลยนั่นแหละเอาอย่างนั้นมันเพลินดีทำไปก่อนไม่เป็นไรเพราะมันระงับนิวรณ์ได้ดีกว่าอย่างอื่นเอาเถอะจริตมีทุกคนมีทุกจริตเลยเนี่ย